มังกรน้อยซาลวินคนกะเหรี่ยงนิยมชมชอบมากเลยนะพี่น้องพลโทนันดาปูเมียนะครับเหตุผลที่ต้องลบกะเหรี่ยงต้องปกครองตัวเองนะพี่น้องกะเหรี่ยงต้องยืนหยัดด้วยลำแข้งของตัวเองพูดไทยชัดมากเลยพี่น้องไปเจอคลิปหนึ่งเดี๋ยวจะเอามาให้ดูนะพี่น้องว่าพูดไทยพูดว่าอย่างไรเพราะว่าปี1962ลุงเนเวนก็ยืดอำนาจยืดอำนาจแล้วก็ฉีดทิ้งสัญญาไปลงทั้งหมดก็เลยเราคิดว่าในประวัติศาสตร์ตั้งแต่ประวัติศาสตร์จนปัจจุบันเนี่ยชื่อพม่าไม่ได้พม่าเรียกประชุมแล้วก็เราบอกว่าถ้าโอเคถ้าเรียกประชุมเนี่ยเราต้องพูดถึงเรื่องการเมืองพม่าบอกว่าไม่ต้องพูดเรื่องการเมืองแสดงว่าพม่าไม่มีการความจริงใจนี่แหละครับพี่น้องพูดไทยได้ชัดมากเลยพลโทนันดาปูเมียเล่าถึงอดีตนะพี่น้องสมัยที่พลเอกเนวินยึดอำนาจนะพี่น้องปี1962อ่ะนะยึดอำนาจแล้วก็ปั่นป่วนมาจนถึงทุกวันนี้พี่น้องทหารพม่าเชื่อถือไม่ได้พลโทนันดาปูเมียบอกว่าอย่างนี้นะทหารพม่าเชื่อถือไม่ได้พูดอย่างหนึ่งทำอย่างหนึ่งเซ็นสัญญาสงบศึกแล้วก็ขนกองทัพมามันก็ถูกของพลโทนันดาปูเมียนะพี่น้องก็สังเกตเดี๋ยวสัญญาสงบศึกบ้าบัวคอแตกอะไรทุกครั้งที่มีการเซ็นสัญญาสงบศึกเขาก็ขนกองกำลังเข้ามาพี่น้องสังเกตดูไหมลักษณะมูตูกับจอนนี่ไม่เหมาะที่จะมาเป็นผู้นำกะเหรี่ยงถ้ากะเหรี่ยงทั้งหลายทั้งปวงยังจัดการกระดูกชิ้นเนี้ยถ้าจัดการไม่ได้มันก็การลบมันก็จะไม่คืบหน้านะพี่น้องต้องจัดการภายในให้เสร็จก่อนนะคือถ้าเขาไม่อยากลบก็ให้เขาโมตูเซโพกับจันนี่ถ้าเขาไม่อยากลบก็ให้เขาออกไปดีๆอย่าให้เขาไปมีอำนาจอย่าให้ไปมีคำสั่งมันมีที่ไหนพี่น้องทหารพม่าเขาขนกำลังขนอาวุธเข้ามาถล่มบึ้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 มตัวเองมาบอกให้วางอาวุธคำนี้มันน่าโมโหนะพี่น้องคนกะเหรี่ยงฟังแล้วคงจะแค้นน่าดูเดี๋ยวโมตูเซโพกับจันนี่ทหารพม่าเขายกทัพจับศึกมาเขาขนกองกำลังมาตัวเองมาบอกให้ทุกคนเจรจาสงบศึกบ้าหรือเปล่าเนี่ยพี่น้องบ้าหรือเปล่าจะมาเจรจาสงบศึกอะไรเขาขนปืนขนระเบิดมาถล่มทุกวันตุ้มตามตุ้มตามไม่เห็นหรือเครื่องบินเนี่ยเขาเอาลูกระเบิดมาปล่อยที่เหมืองทองตายไปรอบนั้นตายประมาณ30คนนะพี่น้องถูกพี่น้องชาวกะเหรี่ยงตายไม่นึกถึงเลยว่าเจรจาทุกครั้งมันไม่ได้ผลแล้วยังอยากจะเจรจาอะไรอีกง่ายนิดเดียวนะพี่น้องเราไม่ได้เป็นนักรบนะเราก็พอจะดูออกถ้าพม่าอยากสงบศึกจริงพม่าต้องถอนกำลังออกไปพม่าต้องถอนกำลังออกไปอย่าเอากองกำลังเข้ามาเหตุผลมันง่ายนิดเดียวนะพี่น้องพม่าทำตามไหมพม่าทำตามก็จบไปถ้าพม่าทำตามมันก็ง่ายง่ายแล้วพม่าทำตามไหมไม่ทำตามดีที่ขนกองกำลังมานะพี่น้องเหตุผลมันง่ายง่ายแค่นี้ถามจริงโมตูเซโพกับจอนนี่เคยพูดถึงเรื่องแบบนี้ไหมเคยพูดถึงไหมไม่เคยพูดถึงเลยพี่น้องพูดถึงที่ไหนไม่มีพูดถึงบอกให้แต่ตัวเองฝั่งตัวเองวางอาวุธมันไม่ใช่ผู้นำนะพี่น้องชาวกะเหรี่ยงทั้งหลายทั้งปวงต้องจัดการปัญหาตัวนี้ให้ได้นะถ้าจัดการปัญหาตัวนี้ไม่ได้นะมันก็เป็นหอกข้างแค่นะพี่น้องจะลบข้างหน้าก็ยังมาห่วงข้างหลังจะลบข้างหลังก็ไปห่วงข้างหน้าไม่ใช่นะพี่น้องลักษณะการออกรบนี่มันต้องพร้อมเพียงกันนะกลุ่มนักรบก็พร้อมเพียงอยู่แล้วกลุ่มนักรบหลายๆกลุ่มนะพี่น้องกลุ่มของจอแซดจอเต้แล้วก็ของพลเอกบจแฮแล้วก็พลโทนันดาปกลุ่มนี้เขาตั้งใจลบจริงๆนะพี่น้องตั้งใจลบจริงๆแต่ฝ่ายการเมืองเนี่ยไปเจรจาบ้าบอคอแตกอะไรพี่น้อง NLA อะไรของพวกเขานะคือถ้าเขายังยึดมั่นอยู่ถ้าโมตูเซพัวกับจอนนี่ยังยึดมั่นอยู่กับ NLA เนี่ยถ้าเขายังยึดมั่นเขายังอยากจะได้อยู่เนี่ยก็ให้เขาเอาไปเลยถ้าอยากจะหยุดยิงอะโมตูเซพัวกับจอนนี่ถ้าอยากหยุดยิงก็หยุดไปเลยอย่ามามีอำนาจอย่ามามีคำสั่งในกองทัพพี่น้องกลุ่มนักรบทั้งหลายทั้งปวงต้องพิจารณาแล้วก็ต้องแก้ปัญหาตัวนี้ให้ได้นะให้กองกำลังเนี่ยมันไปทิศทางเดียวกันคือออกรบคำว่าออกรบเนี่ยต้องพร้อมเพียงเสมอหน้าเสมอหลังนี่จะออกรบอยู่แล้วก็ยังมาเจรจาสงบศึกมันมีที่ไหนพี่น้องมันไม่ใช่นะพี่น้องมันช่วงนี้เป็นช่วงโอกาสดีโอกาสทองมากที่สุดพี่น้องเห็นไหมทหารตักบดอมันขนกองทัพออกไปทั่วประเทศเลยไปรัดกระชินดิไปรัดชินดิรัดฉานดิทุกรัดมันขนกองกำลังไปถล่มหมด
ถ้ามันอยากจะสงบศึกจริงๆนั่นนะพี่น้องมันก็เอากองกำลังกลับไปพม่ามันง่ายๆแค่นี้นะมันง่ายๆแค่นี้นะแล้วที่คุณยกกองกำลังมาคืออะไรล่ะตักมดอยกกองกำลังมารัดนั้นรัดนี้รัดนี้รัดนั้นเอาระเบิดไปถล่มตุ้มตามตุ้มตามตุ้มตามมันคืออะไรคือพม่าเนี่ยไม่ต้องให้คนในเขาดูก็รู้ว่าพม่าเขาต้องการปราบกลุ่มชาติพันธุ์มูตัวเซโปมองไม่ออกเหรอจอนี่มองไม่ออกเหรอว่าพม่าเขากำลังต้องการปราบกลุ่มชาติพันธุ์ก็แสดงว่าเขาไม่เจรจาเขาเจรจาแต่เขาไม่ทำตามแค่นี้มองไม่ออกหรือคนกะเหรี่ยงนักรบทั้งหลายทั้งปวงต้องดูให้ดีนะว่าหนึ่งมันไม่เหมาะที่จะมาเจรจาในช่วงนี้หลายคนก็มาพูดถึงว่าเอ้าการบ้านการเมืองการปกครองมันต้องมีนักรบด้วยมีการเจรจาด้วยถูกการเจรจาก็ต้องมีนักรบก็ต้องมีแต่ว่าการเจรจาในชั่วโมงนี้ยังไม่เหมาะที่จะเจรจายังไม่สมควรที่จะมียังไม่สมควรที่จะมีการเจรจาต้องลบไปก่อนและคนที่จะเจรจาได้นะต้องเป็นนักรบเบอร์ต้นๆเท่านั้นที่จะเจรจาได้แต่จะเจรจาอะไรมันมีประโยชน์อะไรหรอกเพราะพม่าหลายร้อยปีมาแล้วพม่าไม่รักษาคำพูดลมไปจะลมไปมั่วเผาไฟมั่วพี่น้องเราไม่ใช่คนกะเหรี่ยงแท้ๆนะแต่บ้านเรือนของคนกะเหรี่ยงถูกเผาพี่น้องทำใจได้ไหมทำใจไม่ได้ก็ทำใจไม่ได้ก็ต้องลบสิพี่น้องไม่ใช่ว่าสนับสนุนให้เขียนฆ่ากันนะคือว่าลบเพื่อปกป้องตัวเองปกป้องเขตปกครองของตัวเองปกป้องกลุ่มชาติพันธุ์ของตัวเองพม่าก็มองเห็นไหมพม่าก็มองไม่เห็นนะมูตูเซปัวกับจอนี่ต้องมองให้ออกนะพม่าเขาต้องการอะไรพม่าเขาต้องการให้มีแค่กองทัพเดียวมูตูเซปัวยอมรับได้ไหมไอ้ตกลงเจรจาหยุดยิงนี่เขาตกลงกันยังไงเขาตกลงแบบไหนให้กะเหรี่ยงวางอาวุธอย่างเดียวเหรอบ้าไปหรือเปล่าจะไม่ให้กะเหรี่ยงวางอาวุธมันวางอาวุธไม่ได้ถ้าวางอาวุธเมื่อไหร่รับรองได้เลยว่าต้องสิ้นจากโลกนี้แน่นอนกะเหรี่ยงมันมีอยู่ 2-3 คนนะพี่น้องที่ไว้ใจไม่ได้เลยมูตูเซโพจอนนี่แล้วก็คิดตู่มันมีแค่3คนนี้นะถ้าพวกคุณทั้งหลายยังจัดการ3ตัวนี้ไม่ได้นะมันก็จะเป็นมอดกินเนื้อในเหล็กสนิมเกิดจากเนื้อในเป็นสนิมของกะเหรี่ยงก็นี่แหละ3ตัวนี้เลยต้องจัดการให้ได้ถ้าจัดการไม่ได้มันปั่นป่วนจะออกรบอยู่แล้วยังมาบอกให้ทุกคนวางอาวุธเจรจาสงบศึกอะไรเขายิงระเบิดตุ้มมาตายไปกี่คนแล้วยังไม่รู้สึกอีกหรือทำไมความรู้สึกของพวกคุณนี่มันช้าจริงๆเลยต้องฟังนักรบชั่วโมงนี้ต้องฟังนักรบเขาฆ่าคนกะเหรี่ยงไปเยอะแยะแล้วเขาสังหารคนกะเหรี่ยงไปเท่าไหร่แล้วไม่ใช่เจรจาสงบศึกต้องรบอย่างเดียวต้องฟังนักรบเอ้ยพี่น้องเอ้ยที่ลบไปลบมามันไม่เกิดผลมันไม่คืบหน้ามันก็เพราะมีว่าคนประเภทนี้เข้ามาแทรกซึมอยู่ในกองทัพนี่แหละพี่น้องต้องฟังพลโทนันดาโปเมียพลเอกจอเซตจอเต้แชต้องฟังพวกนี้นะพี่น้องต้องฟังพลเอกบอจอแฮเนี่ยนักลบตัวจริงเนี่ยต้องฟังพวกนี้ถึงจะชนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็นำเรื่องเล็กๆน้อยๆที่พลโทนันดาโปเมียเคยให้สัมภาษณ์ไว้เมื่อหลายปีก่อนนะครับผมสั้นๆสวัสดีครับ